มันต้องใช้กำลังหน่อยแขกรับเชิญของเราวันนี้หนักว่ะสวัสดีสวัสดีครับต้อนรับครับขัดชาวหัวเห็ดครับผมเป็นแขกรับเชิญที่เราอยากจะให้เกียรติเขามากที่สุดแบบนี้ทุกครั้งที่เขามาใช่ใช่ดีมากลูกดีมากเดี๋ยววันนี้จะให้กระเจิงไหมขอบอกใครอยากเห็นน้ำตาเขาวันนี้ดูเลยรายการเราเดี๋ยวจัดให้ไอ้ที่เป็นเล่นเป็นคุณย่าคุณยายเนี่ยร้องไห้ดูจะจัดให้หนักเลยเอาให้หนักเอาต้อนรับขชาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขชาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีขชาครับทำไมต้องแต่งตัวสีฟ้ามาด้วยอ้าวคนนี้เขาสีฟ้ากันทั้งหมดแหละมีแกคนเดียวแหละทำไมพี่ใส่สีเหลืองครับพี่ใส่พี่ใส่สีเหลืองตรงไหนขชานี่สีดำเอาตอบผิด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 พี่ใส่สีอะไรพี่ใส่สีอะไรสีดำครับสีเหลืองไม่เห็นเหรอไม่เห็นเหรอไม่เห็นพี่ใส่สีเหลืองก็ช้าใส่สีอะไรสีเหลืองครับสีดำนี่ใส่สีอะไรขวดเลยไหมเอาขอชานั่งก่อนครับมาครับผมคุยดีกว่าวันนี้ก็รับขอชานะครับแน่นอนเขาซิงเกิลใหม่ของมาแรงมากเลยทีเดียวครับติดอยู่ในชาร์ตของเรามายาวนานเลยกับบ่าย4บ่าย2ทำไมพูดผิดพี่ไปตีพี่คิวเอาตีผิดคนโทษทีโทษทีขอโทษนะฮะทำไมต้องบ่าย2ขอชาทำไมต้องบ่าย2ใช่มั้ยครับผมคิดว่าตอนเที่ยงกินข้าวก่อนแล้วกันเอาเที่ยงกินข้าวก่อนเอาเที่ยงกินว่าทำไมล่ะเห็นไหมเป็นไงโดนเขาสวนจนได้เป็นไงถามเขาทำไมพวกเดียวกันไม่หยอกอ๋อเหรอแบบมันขึ้นทำไมต้องบ่ายสองใช่ไหมครับไม่ลงเลยก็ในเพลงนะครับพูดถึงแบบเวลาเราคิดถึงใครสักคนหนึ่งแล้วอยากจะเลือกช่วงเวลาดีๆออกมาสักช่วงหนึ่งซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงบ่ายสองเพราะหลังกินข้าวใช่ไหมเพราะว่าหลังกินข้าวแน่นอนทุกคนง่วงอยู่แล้วพี่คิดถึงแฟนเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงใครสักคนหนึ่งผมว่าไอ้ความง่วงมันหายไปแน่นอนอ๋อมันมีเหตุผลนะทำไมกินข้าวเลทจังไงเออเขากินปกติกินข้าวเสร็จก็บ่ายโมงก็เข้าทำงานกันแล้วนะบริษัทเราสบายๆพี่อ๋อนี่เบิร์นนี่อันนี้คืออ้างอิงจากบริษัทเราคืออ้างอิงจากทูเฟเนเชียใช่ผมไม่ได้พูดนะคือทูเฟเนเชียเข้างาน8โมง9โมงก็ออกมากินกาแฟกันเดินไปซื้อกาแฟ11โมง11โมงอะไร11โมงออกไปกินข้าวแล้วเพราะว่าเดี๋ยวคนเยอะตอนเที่ยงกลับมาบ่าย2รถติดมาบ่าย2รถติดบ่าย2กลับมาเข้างานถึง3โมงครึ่งบ่าย3 3โมงครึ่งออกไปดูออกไปดูดูศิลปินหน่อยด้วยเกียรติของตัวข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าไม่ได้พูดอะไรทั้งสิ้นใช่เคมมาใหญ่มากก็ตามบริษัทเราอ่ะสบายๆไปสบายๆเรียกว่าดุ้งเลยทีเดียวนะแต่ว่า1เพลงนี้คชาได้สูงบทบาทหลายคาแรคเตอร์เลยเยอะครับแล้วทำไมถึงเรื่องราวของ MV ทำไมถ่ายทอดมาเป็นแบบนั้นน่ะทำไมถ่ายทอดเป็นแบบนั้นก็พ่วงกับอยากให้เป็นแบบนั้นนะครับเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเป็นไงอ้าวเฮ้ยพี่เตือนแล้วพี่เตือนแล้วว่าอย่าถามแบบนี้เห็นไหมพี่เตือนแล้วคชาพูดกับพี่ไม่ดีเลยเนี่ยเจ็บไหมจำไหมผมจำไม่ได้ผมสิพี่จำคิวไม่จำเหรอผมขอโทษมาตีเข้ามาตีอีกเข้ามาอีกตีมาอีกพี่นี่เป็นไงเป็นไงโอ้ผมว่าคอมพิวเตอร์ลั่นแล้วแหละตอนนี้หูบอดเลยหูบอดเลยเอาแล้วแหละเบรกแรกเลยเอาให้แน่นเลยแล้วต้องมีน้ำตาทำไมเรื่องเป็นแบบนั้นใช่ไหมพี่เอาดิทวนให้ด้วยทวนให้ดิครับว่ากลัวโดนตีเดี๋ยวโดนตีอีกนะทำไมเรื่องเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าใน MV เนี่ยแบบชอบเขาคือในเรื่องมีแฟนคลับเยอะแล้ว อยากลองไปเป็นแฟนเล่นเป็นตัวเองด้วยใช่ก็เลยแบบอยากลองเป็นแฟนคลับคนอื่นบ้างว่าจะเป็นยังไงใช่ครับก็เลยแบบพี่จะว่าไงนะก่อนจะพูดอะไรพี่ถามจริงๆครับมีอะไรลึกซึ้งกับน้องนางเอกป่ะทำไมถึงใช้นางเอกคนเดียวไม่ยอมเปลี่ยนเลยมันคืออะไรพี่ติดใจมานานแล้วแล้วชอบเหมือนพี่ด้วยคือสเปคทางเดียวกันเราก็เลยอยากจะรู้ว่าเฮ้ยยังไงทางเดียวกับพี่ด้วยประเด็นแรกเลยนะครับพี่คือน้องเขาถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีเอ้นน่ะสื่ออารมณ์ออกมาได้ดีน้องเขาทำงานดีอยู่แล้วไม่ต้องบอกพี่พี่รู้ใช่ไงพี่น้องเขาทำงานได้ดีเพราะฉะนั้นคนทำงานดีเราก็อยากจะให้มาทำงานกับเราต่อสงสารอยากให้สงสารให้โอกาสบ้างนะถูกต้องครับพี่อยากให้โอกาสน้องเขาบ้างมีเบอร์อยากให้พี่อยากให้โอกาสน้องนี่ถ้าเกิดว่ามีบทคุณยายที่เขาให้น้องเขาเล่นถามพี่คนนู้นนะลืมตัวละ
ามเจ๊ก็ได้คนก็เยียงเอออยากให้โอกาสน้องจริงใช่น้องเขาเล่นออกเอ็มบีออกมาได้ดีผมชอบคำว่าอยากให้โอกาสชอบว่าคุณผู้จัดไม่ได้ผู้จัดเลยเออนะเลยมาเป็นบ่ายสองผู้หญิงน่ารักน่ารักคิดถึงก็แช่มชื่นนะในช่วงบ่ายเนี่ยง่วงอ่ะหอนอนก็ตื่นเลยก็ดู MV กระชาบ่ายสองแล้วก็น่ารักมีความสุขอ่ะแล้วไปตามเขาไปตามเขาไปชอบเขาไปเป็นแฟนคลับเขาแล้วไงต่อก็แน่นอนว่าเราจะเข้าไปเป็นแฟนคลับเขาเราต้องมีหลายๆวิธีเข้าไปแบบไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเลยปลอมแต่คือในเรื่องเขาเป็นคนธรรมดาใช่ไหมเขาเป็นคนธรรมดาครับแต่เราปลอมตัวอ๋อแต่เราอยากเป็นแฟนคลับเขาตามโซเชียลมีเดียในตัว MV น้องไมค์เขามีแฟนคลับของเขาอยู่แล้วน้องไมค์น้องไมค์คนบ้าอะไรชื่อบ้ารักชิปปิ้งอันนี้อยากเก็บเองทำไมไม่พาน้องไมค์มาสัมภาษณ์ด้วยอ้าวเฮ้ยถ้าผมพาน้องไมค์มาสัมภาษณ์ผมก็ไม่ต้องพูดแล้วบางทีทำไมน้องไมค์รู้หมดเลยเหรอเอาอย่างนอกน้องไมค์มานะเอาละเล่นมันไม่ได้งานก็คือส่วนงานเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัวถ้าอยากเจอน้องไมค์มากต้องเดี๋ยวไปกับพี่เออนะแล้วตามเขาไปแล้วไงต่อไปชื่นชอบเขาปลอมตัวครับปลอมตัวหลายๆอย่างมีอะไรบ้างเป็นเจ๊ช่างทำผมเจ๊ช่างทำผมก่อนเออแล้วคุณไปเล่นได้ยังไงมี acting coach เหรอหรือเราเคยดูช่างทำผมที่เขาแบบใช่ด้วยความที่ทำงานมาตรงนี้ครับปกติเวลาแต่งหน้าทำผมเราก็จะสังเกตพฤติกรรมพี่ๆที่แบบเป็นช่างแต่งหน้าช่างทำผมว่าพี่ๆเขาทำยังไงหรือว่าเรารับงานจ้างเราก็แต่งหน้าตัวเองจะได้เซฟคอร์สงี้เฮ้ยคนละเรื่องเราเล่นนี่เราเล่นทำไมไม่เป็นเลยนะเราเล่นตัวอย่าพาเราไปสิเรากลับไม่ถูกเอออ้าวช่างทำผมโอเคใกล้ชิดมีอีกมีอีกเสร็จแล้วก็เป็นมอไซวินครับมันมอไซวินทำไมจะพูดว่าวินมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ทำไมต้องมอไซวินเป็นพูดแบบฝรั่งไงพูดแบบฝรั่งไงแปลข้างหลังมาหน้าไงอ๋อเป็นพี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างเหมือนกันพี่อ้าวแล้วมอเตอร์ไซค์รับจ้างอะไรอ่ะรับจ้างพาเราไปส่งตามที่ต่างๆไงครับทำไมพี่ต้องถามเยอะด้วยอ่ะเฮ้ยมีเอาคืนอ่ะจากเกมหนักเลยนะวันนี้เฮ้ยจากเกมหนักเลยอ่ะมีมอไซวินแล้วมีอะไรแล้วก็ไฮไลท์ที่สุดเลยไฮไลท์เลยสีอะไรไฮไลท์สีอะไรน่าจะออกชมพูหน่อยเออพี่ตลกเหรอครับแกก็จับแน่นๆเลยมันปล่อยให้เขาหน่อยแล้วแม่มาเออแม่มาแม่มาครับเฮ้ยคาแรคเตอร์นี้ใครเป็นคนคิดพุ่งกับคิดมาให้เลยกับคิดมาแล้วเขาถามเราก่อนว่าเฮ้ยขชาไหวเปล่าไม่ถามเลยรู้ผมเล่นได้คือถ้าเกิดเล่นเป็นคุณลุงก็โอเคไงยังเป็นผู้ชายอยู่แต่ผมอยากจะบอกว่าดู MV กี่ครั้งกี่ครั้งผมก็ยิ้มกับฉากนี้เพราะคุณหน้าเหมือนมากนะเฮ้ยพี่ชมเขาเนี่ยเฮ้ยเหมือนไม่เหมือนคือหน้ากระชาหวานไงดูแล้วเหมือนอาม่าจริงอะแล้วหน้าเดิมเขาแต่งนะเหมือนอะเหมือนอะเออไปพูดเขาว่าหน้าเขาเหมือนมากไม่ใช่ดูคือแบบเนียนไงเนียนเลยอย่างผมนี่ไปเล่นเป็นผู้หญิงคงไม่ได้หน้าไม่หวานหน้ายาวสักขนาดนี้ประชาได้อยู่ไงครับเออเข้ามาเล่นยากไหมมาก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับทำเสียงได้ด้วยเหรอเฮ้ยตอนนั้นไม่ได้ทำเสียงก็คือแบบเล่นเงียบเล่นเงียบแต่ว่ามีท่าเต้นมีท่าเขาจะมีท่าเต้นขายของเขาที่เป็นอาม่าซึ่งท่านั้นความจริงไม่ใช่ท่าของผมเองครับเป็นท่าของเพื่อนผมคนนึงเขารับเชิญมาเล่น MV ผมเออเหรอเขาไหนๆก็มาแล้วแบบฝากหน่อยท่านี้กำลังมาเลยเพื่อนคนนั้นคือไทไทยไหนอ่ะเล่นไทยเอฟไงเออก็เลยจัดให้เขาหน่อยปั๊บอย่างนี้เลยเนี่ยปั๊บแทงปลาไหลเลยแทงปลาไหลเลยถ้าแทงปลาไหลเลยเวลาแบบเฮ้โฮเฮ้ยนี่ก็เป็นฮิปฮอปได้แล้วเนี่ยเฮ้เออท่านี้ฮัลโหลเมลามาแกงมาเมงในบ้านเนี่ยตั้งเงาบังงเลยไปงานที่ไหนวะเออน่ารักเรา MV ดีนะครับกระแสตอบรับดีมากเลยกระชาสี่วันเช้าเรามายาวนานมากๆเลยนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะได้ดู MV นี้กันหลายๆรอบแล้วแหละรอบใครได้ดูเดี๋ยววันนี้จะมีให้ดูด้วยแล้วก็มีคำถามด้วยในมิวสิกวิดีโอถูกต้องครับกับการจับถูก MV นั่นเองนะฮะใครอยากจะจับถูกกับเราง่ายมากๆเอาฟังทางนี้จ้ะเจ๊เว้นวรรคตามด้วยคำว่าจับถูกแล้วส่งมาที่8787นะครับจับถูกนะไม่ได้ถูกจับนะแน่นอนตอนนี้เราต้องไปดูโจทย์ของเราใช่เดี๋ยวจะให้กระชาถามเลยจากใน MV เนี่ย1คำถามเนี่ยขอยากๆเลยนะขอยากๆเลยครับอ้าวคุณผู้ชมดูดีครับกับซิงเกิลนี้บ่าย2จากกระชานนทนันครับไปเลยครับโอ้โหเป็นไงล่ะครับคุณผู้ชมครับมีสิวิดีโอตัวนี้น่ารักมากบ่ายสองคชาครับผมโทรเช็คเรตติ้งตอนนี้นะครับยอดดาวน์โหลดตอนนี้เนี่ย
เรียกว่ากำลังไต่ขึ้นเรื่อยๆครับจากไต่จากชั้น1ตอนนี้ถึงชั้น38แล้วครับผมอีกนิดเดียวครับจะถึงชั้นที่50 เหลือแค่คุณผู้ชมตอนนี้ที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดเพลงนี้ รีบเลยนะครับผมโทรไปที่2222 บอกเลยบ่าย2พี่บ่าย2 เขาก็จะตอบกลับมาว่า5โมง6โมงนี่6โมงไหนน้องเอ้ยโทรมาทำไมบ่าย2อะไรบ้าบอกว่าดาวน์โหลดเพลงของราชาอย่างนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวมีหนึ่งคำถามครับกับจับจุก MV ครับเมื่อกี้ให้คาชาเขาได้ไตรตรองยากๆแล้วจาก MV ของเขาเขาก็ได้มาหนึ่งคำถามแล้วเดี๋ยวดูซิว่าคาชาก็ถามว่าอะไรรับสายก่อนรับสายก่อนนะฮะสวัสดีผมมีภาษาด้วยครับทำไมฮัลโหลนี่พี่จบเลยเนี่ยพี่จะไปเรื่อยๆครับผมเอ้าชื่ออะไรจ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราเลิกโทรเลขไปแล้วนะครับไม่ต้องส่งรหัสอะไรมานะครับนะฮะไม่ต้องต่อชื่ออะไรครับชื่อปาล์มค่ะน้องปอมฮะไม่ใช่ของจริงน้องปอมฮะชื่ออะไรปาล์มปาล์มเหรอปาล์ม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 โอ้ยจะรู้เรื่องไหมเป็นชื่อที่ดีมากในการแต่งเพลงให้น้องปาล์มด้วยใช่นะครับน้องปาล์มวันนี้อยู่กับคชาจะคุยอะไรกับพี่คชาไหมครับส่งโทรเลขส่งเป็นรหัสมาไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะมีอะไรอยากคุยกับผมไหมครับคชามองบนทำไมมีอะไรไม่แบบไม่ถูกไม่มีค่ะไม่มีค่ะพูดไม่ถูกคาชามากเลยค่ะขอบคุณครับโอ้กว่าจะกลั่นคำนี้ออกมาได้นะไหนไม่ถูกเดี๋ยวน้องปาล์มน้องปาล์มตอนนี้น้องปาล์มอายุเท่าไหร่ครับอายุ14ค่ะอายุ14เรียนอยู่ที่ไหนครับเรียนอยู่โรงเรียนวัดโกกค่ะที่ไหนแถวไหนแถวพระราม2เขตบางขุนเทียนค่ะนี่ให้บ้านผมให้บ้านมีชาร์จมีชาร์จไปเจอกันได้ไม่ใช่เจอกันได้ทะเลบางขุนเทียนเจอชาได้ร้านอาหารทะเลอร่อยเดี๋ยวนะทำแก๊งเหรอแก๊งตอนนั้นแก๊งกินอาหารทะเลอ่ะโอเคคชาครับหนึ่งคำถามจัดให้น้องปาล์มหน่อยอยากถามว่าอะไรใน MV บ่าย2ตัวเมื่อกี้นะครับจะมีหมีคชาเฮ้ยทำไมวะพี่เฮ้ยทำไมหมีหมีในห้องกระชาไม่ได้ต้องหมีกระชาก็พูดสั้นๆเสียเวลาไม่ละรายการสดจะมีหมีในห้องกระชาอยู่ครับผมอยากจะถามว่าในห้องนั้นมีหมีกี่ตัวเห็นหมีหนูไหมไอ้นี่ก็มาไม่นานกี่ตัวครับมีช้อยให้เลือกครับระหว่างข้อหนึ่งสองตัวข้อสองสามตัวข้อ3 4ตัวข้อ4ข้อ4 5ตัวเยอะไปแล้วเยอะไปข้อ5ถูกทุกข้อเฮ้ยเฮ้ยก็มาไม่ทันขอใหม่ได้เลยค่ะไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะข้อ1 2ตัวข้อ2 3ตัวข้อ3 4ตัวพอแล้วเอาไปเอาอะไรขอคำถามใหม่ได้ไหมคะเดี๋ยวก็คือเดี๋ยวนะแล้วทุกอย่างอยากอยู่กับน้องปาล์มครับน้องปาล์มมีสมาธิฟังดีๆนะครับน้องปาล์มใน MV บ่าย2ที่เปิดเมื่อกี้นะครับในตัว MV อ่ะมันจะมีหมีของพี่กระชาอยู่ทั้งหมดกี่ตัวอยากจะถามอย่างนี้ข้อ1ฟังพี่ฟังพี่น้องปาล์มครับถามว่าในห้องของขชามีหมีกี่ตัว1 2ตัว2 3ตัว3 4ตัวเอาข้อ1ข้อ2หรือข้อ3ครับไว้บอร์ดมั้ยเขาอ๋อแล้วเขาอ๋อแล้วอ๋อนี่คืออ๋ออะไร1 2หรือ3ครับข้ออะไรดีตอบว่า33คือข้อ3หรือมีหมี3ตัวเราอ่ะยืน3คนตอบว่ามี
มี3ตัวครับผมโอเคกลับมานั่งไม่ต้องตื่นเต้นเป็นคำตอบที่โอ้ยไม่เตรียมเลยพี่ไม่ทันเป็นคำตอบที่ที่กลับไปนั่งครับผมกลับไปนั่งนี่ครับผมพี่อะไรครับเป็นคำตอบที่พี่บอกเธอว่าคุณถูกต้องแหมแม่จะเดินต่อไปแล้วไปอีกแล้วเนี่ยหลังจากโอ้ยไม่ค่อยเอี้ยวเลยเอามายินดีด้วยเพราะนั้นได้เปิดแผ่นป้ายดีกว่า1ถึง9ยกเว้นหมายเลข5ครับน้องปาล์มคชาชอบเลขอะไรจ๊ะคชาชอบเลขอะไรผมอะครับผมชอบเลข8ครับอ้าวเชื่อพี่คชาหรือเปล่าน้องปาล์มเอาเลข8ค่ะชอบเลข8เหมือนกันค่ะอ๋อชอบเหมือนกันด้วยนะเบอร์8ก็ชาเต็มตัว1 2 3ไปเลยนี่โอ้ยบอกให้เปิดเลข8บอกให้เปิดเลข8กดเลขอะไรเลข8ก็ถูกแล้วขอโทษด้วยบอกให้เปิดไม่ให้กดนะฮะยินดีด้วยครับได้เซตเครื่องเขียนไปแล้วครับผมอ๋อนี่ก็หยิบไปเรื่อยเซตเครื่องเขียนนะฮะยินดีด้วยนะฮะเอาลงปอมนะฮะเดี๋ยวให้พี่กระชาเซตที่กล่องกลับไปบ้านก็แกะกล่องออกแล้วครับผมนะครับผมให้กล่องเขาเก็บไว้โอเคขอบคุณด้วยขอบคุณครับบ๊ายบายยินดีด้วยอ่ะคชาเชนครับคุณเชนครับโอ้ตีไม่ยับเลยไม่ต้องเชิญเขาแหละครับผมเอ้ากลับมาต่อคชานี่ถือว่าเป็นซิงเกิลที่จะทำอัลบั้มเต็มด้วยไหมเรามีซิงเกิลมาแล้วเงี้ยครับภายในอนาคตครับผมเพลงนี้ก็อาจจะไปรวมอยู่ในอัลบั้มเต็มด้วยอัลบั้มเต็มชื่อว่ายังไม่รู้ใจเย็นสิอัลบั้มเต็มยังไงเราถามไม่รู้เรื่องยังไงเจอซะบ้างพี่อย่าเร่งแล้วนะชื่อโอ้พี่อย่าเร่งแล้วเขียนเข้ามาพี่อย่าเร่งแล้วนะพี่อย่าเร่งแล้วถามถึงเพลงนี้ไปแล้วจริงหลายคนก็คงดู MV เพลงนี้แต่ว่าจริงๆแล้วผมก็ยังรู้สึกว่าน่าจะมีโปรเจกต์ต่อไปน่าจะมีความพิเศษมาฝากกันอีกสำหรับซิงเกิลต่อไปยิ้มเหมือนอาม่าคือบ้าเลยน่ารักกว่าเดี๋ยวอันนี้ทีมงานฝากยิ้มเหมือนอาม่าอันนี้ทีมงานฝากเดี๋ยวคือปีอ่ะไม่ว่าเลยแต่กล้องจับไม่ทันมีเครือว่ะเฮ้ยทันครับภาพกว้างพอดีทันไม่ต้องนี่ไงคือแล้วนี่ไงพอดีนั่งอย่างนี้เลยแต่กล้องเกือบมาไม่ทันนะกล้องทันกว้างนี่ไงกล้องกว้างอยู่ทันไม่เตรียมกันด้วยอ่ะโอ้สดตลอดเลยนะฮะมีโปรเจกต์ไหมก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตเรื่อยๆดีกว่าครับว่าภายในอนาคตจะมีโปรเจกต์หรือมีอะไรให้แฟนๆหรือทุกคนได้ติดตามกันวันนี้ข้าชาทำอะไรบ้างนอกจากมีซิงเกิลแล้วก็กินนอนมากคุณมีละครอยู่มีละครด้วยครับชื่อเรื่อง My Melody 360องศารักครับผมในเรื่องก็เล่นเป็นบทนักเล่นเป็นนักเรียนเล่นบทเขาแหละบทตัวเขาแหละเป็นนักเรียนกวนๆชอบตอบคำถามกวนๆอะไรอย่างเงี้ยทำไมพี่รู้ล่ะผมเป็นแฟนคลับโค้ชเฮ้ยมาช่วยต้องไปขึ้นกันด้วยติดตามอยู่ติดตามอย่าลืมติดตามนะครับเสาร์อาทิตย์ชอบดูมากผมชอบดูปอเล่นแล้วตบมือให้ทำไมแล้ววันนี้คือปอเล่นแต่ชาโผล่มาแต่พอเห็นกระชาปะโอ้โหใช่เลยเรื่องนี้ชอบเพราะชอบกระชามากกลับมาเหมือนกันไม่ทันแล้วจริงๆผมจะบอกเลยว่าปอกับกระชาผมชอบแต่ผมชอบที่สุดผมชอบน้องจีนน้องจีนชอบน้องหมวยหมวยของผมสเปคเลยสิอะไรทำไมคุณมองตากันเหมือนมีนัยยะอะไรบางอย่างไม่มีดีเดี๋ยวเราเล่นเกมการช่วงหน้านะครับรับรองว่าเล่นกันเบาๆเบาๆแบบเด็กๆซอฟๆหน่อยนะครับทายกันก็ไม่ได้ครับเอสเวนวักครับตามด้วยวีเจก็คือเชียร์คิวหรือพี่แจ็คเดี๋ยวดูก่อนว่าใครไปจัดดีนะแล้วก็เอสวอคตามด้วยคาชาเพราะเขาต้องเล่นอยู่แล้วนะครับส่งมาเลย8787กับเกมนี้ฮะแปลงร่างเป็นเกมที่เหมาะมากเพราะเรามีแรงบันดาลใจมาจาก MV เห็นคุณแปลงร่างเยอะเลยคิดว่าคุณน่าจะมีความสามารถในการแปลงร่างใช่ด่วนกันหน่อยดีกว่าครับเชียร์เข้ามาหลังเพลงนี้ของซุปเปอร์จูเนียร์เราจะกลับมาแข่งเกมกันนะครับเซฟซี่ฟรีแอนด์ซิงเกิลครับไปเลยนี่กลับมาครับแล้วกับคาชาในสยามเด็กเล่นนะครับผมชั่วโมงที่2แบบนี้กับเจเล่บิวตี้อร่อยดีมีวิตามินแถมแคลอรี่ต่ำอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์ด้วยนะครับชั่วโมงแรกสงสัยจะโดนซัดเยอะไปหน่อยชั่วโมง2แฟนคลับส่งมาบอกคาชาขออาวุธด้วยเราก็เลยต้องเพิ่มอาวุธเข้ามาไม่ใช่ดูของเขาซะก่อนโอไม่อันเนี้ยเรายังเป็นกระบองลมตีแล้วมันไม่เจ็บอันนี้มันหมัดไงแต่อันเนี้ยลองนวมนิ่มๆแบบ
อันนี้คาชาแค้นหรือแกแค้นจ้ะเออเอาเล่นเกมมันดีกว่าครับเกมของเราเป็นการแข่งขันกันกับเกมแปลงร่างเนื่องจากคาชาเนี่ยเฮ้ยใส่นวมดิเฮ้ยโอ้โหพี่ใส่นวมแปลงร่างใส่ไงอ่ะแปลงไงอ่ะแล้วใส่ไว้ก่อนทำไมล่ะเชื่อมาเชื่อมาวันหลังไม่ต้องใส่วันหลังไม่ต้องใส่ถ้ามีอะไรไม่พอใจก็นี่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 ทุกมันหนักกระบองลงของแล้วมันแน่นหัวสั่นแล้วแหละเอ้าเกมแปลงร่างครับเราจะแข่งพร้อมกันเลยใครทำได้เสร็จก่อนคนนั้นชนะไปให้เรียบร้อยด้วยนะเพราะว่าต้องติดกระดุมทุกเม็ดเอาทุกเม็ดเลยอ่ะเอาทุกเม็ดเอาทุกเม็ดนะกระดุมคอติดได้ไหมอาจารย์พอได้อย่างอาจารย์แต่อันไหนถ้าไม่ได้ต้องขอโทษด้วยจริงๆต้องอนุโลมอย่างแบบชุดเนตรนารีเลยผมมีคอใหญ่ผมชอบกินคอหมูย่างใช่เกี่ยวไหมเกี่ยวไหมว่าพี่แต่เกมเรามีบทลงโทษด้วยนะแพ้นี่เอาอะไรดีคาชาแล้วแต่พี่เลยครับคือคุณคิดว่าคุณจะชนะชัวผมมาผมถามยิงผมมารายการสยามเด็กเล่น 2-3 ครั้งเนี่ยผมเคยชนะพี่ไหมเอองั้นเอาให้หนักเอาให้หนักเลยบทลงโทษของเราคือกินเกลือ1ช้อนโต๊ะโอ้โหใครมีใครเป็นมาริโอเปล่าในรายการถ้าเต้นขนาดนี้มีใครเป็นมาริโอเปล่าเอ้ยล้อเล่นเออเอาเบาพอฉีดสเปรย์ใส่ปากสเปรย์อะไรครับสเปรย์ฉีดผมเบาแล้วเหรอเออไม่เอาเอาเนี่ยเอากระบองเนี่ยเอาลมออกให้เราด้วยเอาตีตีส่วนไหนดีให้กระชาเลือกได้หมดเลยพี่เฮ้ยคุณบอกคู่แข่งคุณดิมันมีบทลงโทษไงแต่พี่อยากตีเลยพี่จะตีตรงไหนฮะพี่อยากตีตรงไหนดิดไม่กล้าตีผมหรอกเพราะว่าไหนบอกอยากเห็นเห็ดกระจายฮะตีหัวโอเคแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจันแท็กโดนนี่หน้าแฟบเหมือนกันนะโอ้ลืมคิดถึงเหงลืมคิดถึงงอนโอ้ตายอ้าวพร้อมนะเดี๋ยวยืนคนละฝั่งเลยเดี๋ยวผมเอาอันไหนดีอยากได้กระบองไหนก็เลือกได้ตามสบายมีใหญ่แต่แฟบกับเล็กแต่แข็งเลือกได้นะเรามีช้อยให้โจทย์ของเรานะครับคุณผู้ชมฟังดีผมจะพูดรอบเดียวโจทย์2คนไม่เหมือนกันนะครับและต้องทำให้ถูกต้องไม่พอต้องเรียบร้อยด้วยนะครับผมจะอ่านโจทย์นะครับระหว่างนี้ทายมาได้ S1 ตามด้วย VJ คือแจ็คไรเดอร์และ S1 ตามด้วยหาชาส่งมา8777ครับโจทย์ของคาชาคือเสื้อนักเรียนหญิงอยู่ข้างนอกลูกเสืออยู่ข้างในเดี๋ยวนะครับเสื้อนักเรียนพออย่าทวนอย่าทวนเดี๋ยวสับสนคนอื่นเขาเออขอพิจารณานะครับผมไปเล่นนาฬิกาอยู่นอกนะครับนักเรียนหญิงอยู่ในพร้อมแล้วเริ่มครับเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยไปจ้าอันไหนลูกเสืออันไหนเล่นนาฬิกาอันไหนยุวากาชาดไม่มาเอาแล้วไงคาชาใช่ปะวะมีงงมีงงแจ็คเข้าหัวได้ปะเนี่ยเออไปเนียนๆไปเนียนแขนขาเออเอาเว้ยอันนี้ออกแนวแสบใส่ยากอันนี้ออกแนวกระดุมเยอะเอาแล้วผมว่าไม่แพ้แน่ไปไปไอ้นี่ของคนเอาละไอ้นี่ของคนเอาละโซ่เฮ้ยมีเงินไอ้นี่ของผมมาของผมมาเดี๋ยวของผมคุณเอาของผมไปทำไมเล่าเดี๋ยวเอาเทให้รอดก่อนคุณใส่อะไรของคุณฮะแล้วคุณจะดื้ออะไรเล่าไอ้มันมี2ไซส์คุณดูดีๆช่วยจัดการเสื้ออยู่ตรงนี้อ้าวเสื้อไหนนี่มีนักเรียน2ตัวคุณดูไซส์ก่อนดิคุณดูไซส์ก่อนไหนล่ะเออคุณเอาเครื่องนักเรียนออกมาก่อนดูตัวนี้มันใหญ่กว่าป่ะไม่ต้องไงมันเรื่องของผมคุณเรื่องของผมเขาโฆษณานะแล้วคุณต้องติดกระดุมตัวน้อยให้ครบด้วยนะเออวิจัยก็เสร็จแล้ววิจัยก็เสร็จแล้วนะใส่แขนได้แล้วเออติดกระดุมเลยติดกระดุมเลยติดกระดุมเลยผมซื้อติดกระดุมเลยติดกระดุมเลยติดกระดุมเลยติดกระดุมมาเลยติดไม่ได้ติดไม่ได้สักเม็ดเลยอาจารย์ไปกลับด้านเหรอพ่อเฮ้ยกลับด้านพี่ถอดไม่ออกเอาเฮ้ยแต่ไม่เข้าจะขาดเนี่ยเฮ้ยยังไงเนี่ยฮะคุณสองคนนี่ยังไงกันเหรอฮะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว
นี่ผมใส่เรียบร้อยแล้วผมเดินไม่ได้อ่ะไอ้ใส่ไม่ได้ไม่บอกอ่ะต้องทุกเม็ดนะแล้วคุณไม่ตู้เขาหน่อยเหรอผมใส่ได้แค่นี้คือคุณบอกว่าคุณเสร็จแล้วเสร็จแล้วถ้าเรียบร้อยผมให้พี่แจ็คชนะนะนี่เรียบร้อยนี่เรียบร้อยถ้าเกิดพี่แจ็คใส่อย่างนี้เรียบร้อยผมให้พี่แจ็คชนะนะเพราะว่าถือว่าอันลงให้เสื้อมันตัวเล็กเสื้อมันตัวเล็กเดี๋ยวผมจะเช็คสภาพนะครับของแจ็คเรียบร้อยดีนะครับใส่ได้แล้วจบแล้วนะครับจอดของเราของอาจารย์แจ็คคือเนตรนาลีอยู่นอกเนตรนาลีเขียวถูกแล้วนะครับนักเรียนหญิงอยู่ในกระดุมโอ้ครบทุกเม็ดเลยอ่ะครบคือไม่ได้ติดทั้งเม็ดเลยนะฮะแต่ว่าคุณเรียบร้อยดีเรียบร้อยคุณคิดว่าคุณชนะใส่วันหลังนักเรียนหญิงก็ใส่อย่างเงี้ยไปโรงเรียนคือเป็นช่วงที่นักเรียนหญิงแขนดอกแขนหักคุณเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยผมตรวจคชาก่อนนะครับคชานะครับเสื้อนักเรียนหญิงอยู่ข้างนอกลูกเสืออยู่ข้างในกระดุมแขนติดไหมไม่ติดนะฮะไม่ติดโอ้พี่ผมจะเอาอะไรมาติดเนี่ยเอามีท้วงแต่ว่าอาจารย์แจ็คเนี่ยใส่เสื้อกลับด้านด้วยนะครับมีโชว์ป้ายด้วยคือเรียบร้อยสุดๆเลยนะฮะเอาละครับแต่ผมใส่เสื้อกลับด้านลงไหนคุณถอดมาดูสิคุณถอดมาคุณถอดมาใส่เสื้อกลับด้านลงไหนบอกผมดิเออนี่ไงนี่ไงกลับด้านตรงไหนเนี่ยถูกไม่ได้กลับด้านถูกถูกนี่ถูกด้านแล้วอีกตัวนึงล่ะฮะตัวนอกอ่ะเออตัวนอกกลับด้านแล้วบอกพอได้กระชากชนะไปเอาลงโทษไปเฮ้ยเดี๋ยวฮะผมใส่ไม่ได้นั่นแหละแรกเสื้อนักเรียนมีไซส์เดียวอ่ะให้ผมแข่งผมแพ้อ่ะแรกดีนั่นน่ะสิมันไม่ถูกต้องเอางี้ได้มั้ยพี่ผมขอชนะบ้างได้มั้ยผมมารายการพี่อะไรผมไม่เคยชนะเลยนะคุณชนะได้แต่คุณห้ามลงโทษผมกล้าขอกล้าให้มั้ยคุณชนะได้แต่คุณห้ามลงโทษผมไว้ลงโทษเกมที่มันสูสีกันกว่านี้จะลงโทษมั้ยคชาลงโทษมั้ยทีมงานน้องตูบอกว่าลงเอาเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาไอ้นี่ถอดไม่ได้เลยเฮ้ยถ้าแจ็ครู้มีเกมนี้ต้องลดแล้วนะมีตอดด้วยนะโอ้เอาให้โอ้ขจามเต็มเอาบุญแล้วพี่เกมหน้าผมให้พี่เล่นนะเอาคือเราเดี๋ยวเสื้อมีสองไซส์ตรงไหนเฮ้ยดูสิไซส์เดียวเท่ากันเนี่ยเท่ากันเลยวะลงโทษคิวเอาเกมที่มันเหมาะสมผมเล่นโอ้โหมีตีทั้งประตูเลยนะลงโทษคิวลงโทษอะไรไม่มีคนเข้าข้างพี่แล้วพี่แจ็คลงโทษนั่งคุกเข่าเลยมาหันคอพร้อมลงไปนั่งไม่พี่เอางี้ดีกว่าไหนๆเราก็เข้ากับทีมชุดนักเรียนใช่ไหมฮะปกติเวลาเราเข้าโรงเรียนสายหรือปกติเราตีกระบาลกันเกมเราจริงเหรอใช่ตีก้นไม่ได้คือคาชาก็เลือกเอาว่าคาชาเกมเนี้ยคาชาตีก้นแต่ตาหน้าพี่ก็ตีกระบาลนะไม่งั้นตีกระบาลเลยก็ได้วะคือพี่บอกคาชาก่อนว่าเกมเนี้ยคาชาตีก้นได้แต่เกมหน้าพี่ก็จะให้แข่งอาจารย์แจ็คอีกซึ่งบทลงโทษคือตีกระบาลคาชาตีก้นสิตีก้นดิเข้าเมืองตาหลิวต้องอยู่ตาตามไม่ตีก้นพี่ว่าสนุกกว่าจริงเหรอจริงแล้วเดี๋ยวเกมหน้าคาชาได้เห็ดระเบิดแล้วก่อนผมจะระเบิดอ่ะดิก่อนจะลงโทษโหเหมือนญี่ปุ่นเลยว่ะก่อนจะโดนทำโทษอะไรผมขอพูดแหละคาชานิดหน่อยครับคุณมีเหตุผลของคุณผมมีหัวใจของผมเอามีดไปเสียบด้วยอ่ะถ้าผมตายผมจะพาหัวใจรักของผมติดผมไปด้วยเราจะไปด้วยไปด้วยอ่ะนะเอ้าคาชาเลือกเอาจะตีส่วนไหนตกลงคุณตียังไงก็ได้นะแต่ผมบอกผมเตือนคุณแล้วนะว่าเกมหน้าเขาไม่เอาคืนนะเขาไม่เอาคืนนะไม่มีล้ำด้วยหรอมีล้ำด้วยไม่ต้องห่วงผมไม่เป็นไรคาชาต้องวอร์มก่อนวอร์มเนี้ยวอร์มนวดไปก่อนพร้อมแล้วครับไม่ต้องห่วงผมเป็นไรผมเป็นทหารญี่ปุ่นผมมีความรักชาติมากครับโอ้โหเสียงแน่นอันนี้ตีแล้วเหรอผมบอกได้เลยคชาเอ้ยอย่าแพ้เกมหน้านะพลาดแล้ววันนี้พลาดแล้วเนี่ยลงโทษผมได้เลยครับเอาให้ตีรู้สึกเบาคือต้องขยับขึ้นหน่อยไหมขยับขึ้นหน่อยไหมเออแต่เขาลงโทษหลับตาแล้วอ่ะ
เก่งด้านหลังมังตีดังนะทำไมไอ้บ้าโอเคเขาเรียกตีแตกหน้าเออนะฮะเอ้าแล้วสายคนเชียร์กระชาเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเจนค่ะเจนเฟนค่ะเฟนเฟนเอาเฟนเหรอใช่เฟนน้องเฟนทำไมเชียร์กระชาครับเฟนค่ะเออรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเฟนเออค่ะเออนั่นแหละทำไมเชียร์กระชาทำไมคะทำไมทำไมพี่ไม่ทำไมโอเคถือว่าทายถูกเปิดแผ่นป้ายเนาะเจนเนาะโอเคเอามาแผ่นป้ายครับจากเจเล่บิวตี้อร่อยดีมีวิตามินครับตอนนี้เหลือหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3หมายเลข4หมายเลข6แล้วหมายเลข7แล้ว9ครับผมเอาเลขอะไรดีครับเลขเบอร์3ค่ะเบอร์3นะครับเป็นไฮแคลเซียมผสมวิตามินดีนะครับพร้อมแล้วมาเลยแม่เฮ้ยโอ้อยากได้อ่ะยินดีด้วยนะครับได้วอลสติกเกอร์วอลไลท์ไปนะครับผมเอาไปแปะที่ผนังบ้านนะครับค่ะเสียงกระตุกด้วยว่ะเราอยากคุยอะไรกับชาไหมพี่กระชาจะมาดูต่ออีกรอบครับใช่ฮะจะไปดูอีกรอบครับไปดูที่ไหนอ่ะโอ้ยบอกน้องก็ตามสิไม่ได้หรอกตรงๆเลยว่ะดื้อเลยนะดูอะไรอ่ะดูอะไรเอาเปล่านารูโตะครับนารูโตะกระชาชอบอ๋อเดี๋ยวเขามาหรขอบคุณด้วยนะครับตอบคุณนะครับผมนายตกไงการ์ตูนนะพี่แล้วไปดูที่ไหนโรงภาพยนตร์ครับอ๋อเขามีฉายในโรงภาพยนตร์ใช่เขาฉายโรงภาพยนตร์ครับจะไปดูอีกรอบพนักดูแล้วใช่ไหมดูอีกรอบฉายอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับเขาฉายอยู่ในโรงครับอ๋อไม่เราแกล้งนะให้คชาได้พูดไงครับไม่มีอะไรหรอกนะครับช่วงหน้าครับล้างแค้นครับเกมนี้หนักแน่นอนเป่ายิงฉุบตีหัวครับผมพิมพ์มาเลยครับเอสเวนวักตามด้วยแจ็คไรเดอร์เอาไว้คุณมีเหตุผลของคุณพอมีหัวใจของผมเราจะผมขอดูหน้าสองคนความเท่ความอมหิตในการที่จะขึ้นชกกันนะครับหลังจากชั่งน้ำหนักเรียบร้อยแล้วนะครับสองคนนี้จะเจอกันครับเอสเวนวักตามด้วยแจ็คไรเดอร์นะฮะหรือวีเจก็ได้แล้วก็เอสเวนวักตามด้วยคชาส่งมา8787เกมหน้าเจอกันครับตอนนี้1งานจากต้นธนสิทธิ์ครับผม Come onเย้อาจารย์ดีวิตามินตรงสังเวียนให้อุ้ยให้กระบอกแหมนะฮะทักทายแรงเกมนี้ของเราครับได้เวลาเอาคืนแล้วครับคุณผู้ชมครับศึกดวลกันระหว่างทีมชาติไทยโดยคชานนทนันและทีมญี่ปุ่นครับแจ็คคุกิมิยะครับผมเฮ้ยนี่ครับผมให้อะไรวะพร้อมนะครับเราจะปล่อยยิงฉุบเสร็จแล้วก็ลงโทษทันได้เลยโดยการไปที่หนังศีรษะหรือกระบาลของเรานั่นเองนะครับอ่ะโอเคเราจะเล่นทั้งหมด5รอบแม่ของ5รอบดีกว่าเดี๋ยวน้อยไปเอาใครตีได้5ทีก่อนคนนั้นชนะโหนี่น่าขึ้มมากบอกคนเดียวกินกาแฟมาหลายแก้วเข้มเลยโหดเลยตาแดงด้วยนะกัดปากนิดนึงขนจมูกแหลมด้วยขนจมูกแฟบด้วยนะหน้านี่มันโกรธหรือจะร้องไห้วะเนี่ยเอ้าคุณผู้ชมผมบอกได้คำเดียวปล่อยจุดปุ๊บผู้แพ้โดนตีเลยนะชนะได้ตีถ้าตีครบ5ครั้งก่อนถือว่าชนะไปเลยโอเคนะนี่เขาไม่คุยด้วยนะผมจะสู้เพื่อฮิเดโกะเราจะรออะไรนะทาราโกะเอ้าฮิเดโกะว่าแฟนเขาไม่ได้พร้อมแล้วเป่าแรกนะเป่าเข้ากล้องเลยก็ได้เป่าเข้ากล้องไปเลยเห็นเลยตีอย่างนี้เลยฮะมือไหว้มือเล่นของก่อนนี่เรียกท้องฟ้านะฮะโอเคนะครับยังยิงยาวเลยเดี๋ยวไอ้นี่ปูมาใหญ่ด้วยปูนี่พี่ใจ
กนี่เป็นตัวแทนทีมชาติในเรื่องของการต่อยจุกนะเขามั่นใจทุกดอกแต่ดอกใหญ่เว้ยดอกใหญ่ดอกแรกเรียบร้อยลงโทษเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้ทีเดียวดีไหมกะไม่ได้ไม่ได้ต้องตีเลยมันจะได้ทวีคูณความแรงในการที่แบบแบทเทิลกันอ่ะเฮ้ยเขาบอกให้ตีเลยเฮ้ยเดี๋ยวในลักษณะคือทรงผมพี่แจ็คเนี่ยตีอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวพี่ผมไม่หล่อผมให้เลือกเป็นด้านหลังไหมหรือด้านข้างตรงนี้ไม่เอานะวันนี้ไม่เอาทำมาแพงไม่เอานะโอเคนะทำมาแพงนี่หมดไปเกือบล้านนะทำคาแรคเตอร์แบบนี้เดี๋ยวโอ้ยเงินใจงั้นโผล่ยังเน่งอ่ะหายทอยนะตรงหัวนะกระบาลเลยเฮ้ยยังเฮ้ยเดี๋ยวอ่ะพูดให้เดี๋ยวภาษาไทยดีกว่าเฮ้ยตรงนี้นี่พร้อมนะครับอีก4ทีเอาเลยเบาๆนะไม่เจ็บนะ2 3โอ้ยสบายแท้แล้วเก่งคอสักยางยิงยาวป้าเป่ายิงชุบชาพลาดแล้วว่ะครับนั่งละเดี๋ยวผมจะสอนการตีที่ถูกต้องให้ดูมีมึงเป่าแล้วที่ทีมตีมามทางโมดถือว่าไม่ถูกต้องเดี๋ยวของกระชาเอาตรงกลางไหมตรงกลางมันได้ทุ่มให้หน้าเออไม่เอาผ่านท้ายถอยมากันอันนี้กะเอาใส่แต่ว่านี่มังรั่วต้องไล่ลมก่อนอาจารย์พี่เตือนกันแล้วไล่ลมให้แน่นก่อนโอเคอย่าไปเกรงใจนี่แน่นตึงๆเลยพร้อมแล้วมันตึงแปลกๆเนาะเดี๋ยวพร้อมแล้วเก่งคอด้วยนะเดินไปแล้วมันแตกมันแตกพร้อมแล้วเดินหันหน้าไปเดี๋ยวโดนหน้า3 3โอ้ยเอ้าไม่กระชาพูดเดี๋ยวเรารวบลงมาให้กระชาด้วยพร้อมยำยิงยาวก็เป่าเดี๋ยวหน้าเหมือนไม่อยากเป่าแล้วอยากตีเลยหน้าอยากตีขึ้นเลยอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวคุณจะได้เห็นกระจาแปลงร่างไอ้2ทีแรกมันตัวปลอมเดี๋ยวเอาจริงยังยิงยาวก็เป่ายิงชุบเดี๋ยวอย่างอันนี้ไม่ได้ออกกระดาษไม่ต้องตกใจจะบอกคุณผู้ชมก่อนทำความเข้าใจก่อนว่านี่คือการแสดงนะครับมิใช่เล่นจริงนะไม่โกรธไม่โกรธกลางเราไม่มีการโกรธกันไม่โกรธไม่กล่าวคืนเดี๋ยวก็ชาร์จตีน้ำหนักเท่าเดิมเดี๋ยวใช่ครับเชื่อผมยายิงยาวฟ้าเบายิงชุบแม่อันนี้เรียกกางกายอันนี้เรียกกระดับเตะอีกนางลงเดี๋ยวเฮ้ยแจ็คอันนั้นไปเซฟก่อนเอานี้ก่อนของคงดูบอกว่าให้ใช้อังใหญ่ถือว่าไม่เท่ากันให้ใช้อังเล็กเหมือนกันบอกไล่คำเดียวว่าอังเล็กตูต้อตีได้ผ่านหน้าไปเดี๋ยวโดนหน้าลุ้นใช่หมายว่าจะตีขนาดไหนลุ้นใช่ไหมเอาสักทีเก่งคอไว้นะพร้อมแล้วพร้อมแล้วหนึ่งโอ้ไอ้นี่วอร์มหนักด้วยข้ามใจใช้หมายว่านี่คือการแสดงรักการรักการยังไม่ครบเอา2ใน3วันชนะเนี่ยบอกว่า5รอบให้ครบ5ก่อนต้องเล่นให้ครบถึงชนะแล้วต้องเล่นให้ครบเอาป่วยแล้วยังยิงยาวยังยิงยาวป้าเป่ายิงชุบชุบเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นๆหายใจก่อนให้หัวหายใจก่อนทางยิงยาวป้าเป่ายิงชุบเอาไว้ยิงชุบเดี๋ยวอะไรวะยิงชุบนี่ตีเองก็ได้ไม่รอนานแล้วให้ตีด้วยนะยังยิงยาวป่าวยิงชุบชุบเฮ้ยบอกว่าให้ค่อยๆฝากตัวใจไล่ลมให้เฮ้ยใช้เราจะเห็นกระชาไม่มีการล้างแค้นครับตีน้ำหนักเท่าเดิมเพราะมันคือการแสดง
อืมคาชาถนัดซ้ายถนัดซ้ายคาชาถนัดซ้ายเดี๋ยวอะไรฮะทีมงานไปเอาสเปรย์ฉีดผมมาก่อนผมเสียทรงเออตรงนี้นี่ไปอย่าตีต้นผมขอร้องตรงนี้ซ่อมลำบากไม่นับไม่นับให้ลุ้นกันเอาเองเดี๋ยวเอาหูออกเดี๋ยวทีสุดท้ายตัดสินนะเพราะว่าตอนนี้เสมอกันไม่น่านะหลังจากตีครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมครับคิดว่าชนะสองสวยแล้วอยากให้ซอยต้องหัวต้องเร่งหัวไว้หนึ่งสองเดี๋ยวต่างหัวเอาต่างหัวไอ้นี่ลีลาเยอะจังเลยเดี๋ยวไอ้กรรมการจะโดนแถมหลายรอบแล้วเดี๋ยวมึงจะลงด้วยนะโอเคมาพ้องแล้วพ้องแล้วนะเราจะทำใจลีๆนะโอเคหนึ่งสองโอ้ยคาถาตีเบามากเป้าสุดท้ายมาเลยมาเร็วๆพร้อมเร็วครั้งนี้ใครชนะเลยนะยำยิงยาวป้าบอกยิงชุบชิดชักเจนแล้วทีสุดท้ายหมกแล้วเลิกนั่งเลยว่าจัดให้สองหลอกหมุนรวมกันเป็นหนึ่งเดี๋ยวก็ดูนี่มันไม่ใช่แป๊บนะตีจนแตกเลยเลือกอะไรเลือกเอาอังไหนเลือกหวกมาเหอะว่าไม่มีอะไรเสียแล้วโอเคเลยล้างอังใหญ่ให้ลูกกองสงสารก็ได้มาแล้วพร้อมแล้วสงสารกันจ้าเดี๋ยวเราอ้วนมีซิงเกิลใหม่มาเร็วๆก่อนนะอ้วนจะมาอีกให้ลื้อรีบมาเลยสวนโอ้ยเสียงมันแง่งจริงๆไม่เจ็บคุณผู้ชมนี่คือการแสดงเรารักกันคุณผู้ชมรายการสยามเด็กเล่นนะครับอดใจรอก่อนนะฮะคาชามีซิงเกิลใหม่ปั๊บผมจะรีบกลับมาทันทีไม่แข็งเลยไม่แข็งเราไม่แข็งไม่แข็งคือการแสดงไม่แข็งรักกันผมกับคาชาเราเป็นพี่น้องกันมาลายไม่มีคำว่าโกกันอยู่แล้วจริงไหมครั้งหน้ากระชามามีซิงเกิลใหม่ไอ้แจ็คลานะข่าวหน้าไม่มาโอ้สายเชียร์แจ็คครับผมสวัสดีครับโอ้หืมกระชาตีเบามากสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่บิวค่ะหืมบิวสงสารกระชาไหมครับใครนะคะสงสารกระชาไหมครับค่ะสงสารค่ะใช่สงสารค่ะค่าสงสารค่ะไม่ต้องสงสารไม่เจ็บอันนี้เป็นการแสดงใช่ไม่เจ็บขายาววันนี้เป็นอยากไปลู่ให้มันแดงนี่มันแดงเลยโอ้ยจบเอ้าโอเคเปิดแผ่นป้ายดีกว่าจากเจเล่นะครับมาเลยครับ1 2 4 6 7 9ครับโหค่ะอุปกรณ์การแสดงเอาเล่นอะไรดีครับเอาเบอร์1ค่ะเบอร์1ครับเป็นสูตรไฟเบอร์ผสมคลอโรฟิลล์นะครับพร้อมแล้วช้าไปแม่โอ้ยินดีด้วยนะครับได้เข้าไปลุ้นนะครับผมคอนด้าซูเปอร์เอ็กซ์นะครับผมเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้30เมษายนเจอกันขอบคุณมากเบลบายบายคุณผู้ชมครับช่วงหน้าครับมีโชว์สดๆจากคาชาครับเราจะเล่นเกมเมื่อกี้เนี่ยหลังโชว์นะเพราะตอนนี้คาชาโชว์อาจจะเสียงสั่นไม่มีปัญหาเรารักกันเรารักกันคุณมีเหตุผลของคุณผอมมีหัวใจของผอมเราจะรอ คุณไปรอผมที่ถังช้างเผือกผมจะรอคุณอยู่ที่นี่แหละ โอ้ศัตรูไม่ได้แน่นอนถ้าคุณขึ้นไปชั้น3 ผมจะพาหัวใจรักของผมไปด้วย แล้วคุณทำโดนแน่เอ้าวิจุน่าโชว์สดครับตอนนี้หนึ่งงานจาก B1A4 ครับผมBaby good night มาแล้วครับผมช่วงที่2เรานะครับอยู่กับเจเล่บิวตี้
อร่อยดีมีวิตามินนะฮะแถมกินแล้วเนี่ยคุณยังช่วยให้รูปร่างของคุณนั้นสลิมด้วยสุดๆเลยแล้ววันนี้เรามีแจกกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับให้ดูดฟรีที่บ้านตลอด1เดือนเต็มครับกับเกมของเราครับเกมเจลลี่สลิมเมนูนั่นเองครับใครอยากเล่นก็ S Win Wag ตามด้วยเจลลี่บิวตี้นะครับแล้วส่งมา8787ครับง่ายๆเลยนะครับอย่าลืมส่งจากเมนูส่งข้อความคุณได้นะครับผมลงทะเบียนเกมนี้ก็ฟรีเหมือนกันถึงแม้ของแจกจะเยอะมหาศาลแบบนี้นะฮะย้ำอีกทีนะครับเข้าไปพิมพ์ข้อความพิมพ์ S นะครับ S นะฮะแล้วก็เว้นวรรคหนึ่งช่องว่างและตามด้วยคำว่าเจเล่บิวตี้จะเป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแล้วส่งมาที่8787ได้เลยครับใช่แล้วล่ะครับแต่ตอนนี้โชว์สดๆครับจากน้องคชานนท์พนันกับเพลงนี้เลยบายจอลุยเลยครับแล้วเธอจะมองเห็นกันบ้างไหมรู้สึกวันของฉันมีรอยยิ้มได้ความสุขของฉันช่างง่ายได้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของเธออาจดูเหมือนมันไม่มากมายแต่ฉันตั้งใจทำสิ่งที่เฝ้ารอมีความหมายคิดถึงเธอในตอนเช้าเธอในตอนสายคิดถึงเธออีกทีสักช่วงบ่ายสองได้แอบมองถึงตอนเย็นข้างลงเอาอีกแล้วเที่ยงคืนยังหวั่นไหวแค่เธอคนเดียวแสนยิ่งใหญ่เธอรู้สึกไหมว่าฉันรักเธอหมดใจหากวันนี้เธอยังไม่สนใจพรุ่งนี้ก็จะเริ่มใหม่ไม่เปลี่ยนผันไปเพราะว่าใจต้องการแค่เธอผู้เดียวอาจดูเหมือนมันไม่มากมายฉันตั้งใจทำสิ่งที่เฝ้ารอมีความหมายคิดถึงเธอตอนเช้าคิดถึงเธอในตอนสายคิดถึงเธออีกทีสักช่วงบ่ายสองได้แอบมองถึงตอนเย็นกำลังเอาอีกแล้วเที่ยงคืนยังหวั่นไหวแค่เธอคนเดียวแสนยิ่งใหญ่เธอรู้สึกไหมว่าฉันรักเธอนา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 แล้วเธอจะมองเห็นกันบ้างไหมรู้สึกไหมว่าฉันรักเธอหมดใจสุดยอดคชาสวัสดีครับยอดเยี่ยมเลยอ่ะโอ้โหนี่คือเพลงของเขาบ่ายสองนี่คือเทคนิคการทำให้เสียงดีนะครับสัก 4-5 ป้าบป้าบป้าบเสียงใสเลยนะครับคืออย่าไปย้ำเรื่องนั้นได้เปล่าไปแล้วคือคชาเร็วแล้ว
เออแล้วยังจริงเพลงนี้อย่าลืมดาวน์โหลดด้วยคุณผู้ชมครับโทรไปเลยนะครับ2222นะครับหรือใน trumusic.com ก็ได้นะครับผมกระชาครับมีอะไรอยากจะฝากแฟนๆกระชาที่กำลังชมผ่าน trumusic ตอนนี้ไหมครับก็ฝากแฟนๆไปด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับซิงเกิลบ่าย2ของกระชาเองนะครับอย่างที่พี่คิวบอกไปฮะ2222สามารถดาวน์โหลดได้ครับแล้วก็ตอนนี้มีละครครับชื่อเรื่องว่า My Melody 360องศาละครับเสาร์อาทิตย์ฮะทางช่อง9เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ฮะและอีกเรื่องนึงครับถ้าผมมีซิงเกิลใหม่นะครับผมจะรีบกลับมาสยามเด็กเล่นโดยด่วนเลยครับบอกแล้วอย่าย้ำรักกันแซวเล่นนะหน้ายิ้มด้วยเหรอผมจะรีบกลับมาโปรโมทนะครับไปตามคาชาได้ที่ไหนอ่ะก็ทาง Twitter ได้ครับที่คาชา kacha_f8 ครับหรือสำหรับใครที่เล่นInstagram ก็มากดไลค์รูปกันได้ฮะที่คาชา kacha_lowbat ครับโรแบทครับผมคาชา underscore โรแบทฮะอย่างนี้นะผมตามน้องอยู่ผมจะรอรอรอพูดนี่คือเมื่อกี้เราได้เห็นแล้วสำหรับเข็มขัดแชมป์โลกนี่ก็แชมป์โลกเขาก็มีการเกทับผมจะรอมาพูดท้าชิงมาใหม่นายกับผมเอ้าวันนี้สนุกสนานมากๆเลยนะครับกระชาสนุกมือแหละครับวันนี้ขอบคุณเชื้อทามากแล้วก็คุณมาคราวหน้ามาใหม่แน่นอนครับพี่ผมจะไม่ลืมผมรอกอดกันแน่นเลยครับผมช่วงหน้าครับเล่นเกมกับเจเล่บิวตี้กันนะครับเจเล่สลิมเมนูนั่นเองนะครับย้ำอีกที Sเว้นวรรคตามด้วยคำว่าเจเล่บิวตี้คุณจะพิมพ์ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ครับแต่ว่าส่งมาที่หมายเลขเดียวกันคือ8787ครับผมใช่แล้วครับตอนนี้1งานดีกว่าครับเหมือนจะ25 hour ครับขอบคุณครับประชาขอบคุณมากครับขอบคุณ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 ครับ